วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านเมืองของเราค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่18เมษายน2557พบกับเรา2คนดิฉันอัญชลีพยัคฆโสและดิฉันชมพูนุชดอนแก้วบัวค่ะเช่นเคยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากร่วมพูดคุยกับเราผ่านหน้าจอรายการบ้านเมืองของเรานะคะก็สามารถส่ง SMS มาได้ค่ะทางหมายเลข4689988และอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือทางอีเมล address asiaupdate2557@gmail.com ค่ะค่ะสำหรับในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะก็หลายคนก็ต้องไปกลับบ้านนะกับช่องเพื่อไปกราบคุณพ่อคุณแม่นะคะตามประเพณีไทยนอกเหนือจากการเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยรวมถึงคุณชมพูนุชก็เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในวันนั้นบรรยากาศปีนี้ก็อยุธยาก็มีความคึกคักเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าประชาชนก็หลั่งไหลกันเข้ามาเนาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมดีๆนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยเฉพาะเรื่องของช้างเนี่ยเป็นอันดับต้นต้นเลยนะที่ทุกคนต้องนึกถึงที่นี่นะคะเป็นประเพณีอันงดงามของคนอยุธยานั่นเองนะคะก็คุณอัญชลีไปไหนมาบ้างคะดิฉันก็อยู่แถวกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยแหละค่ะก็ได้มีโอกาสไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในกรุงเทพของเรานี่เองนะคะรวมถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2หลังจากที่ปิดยาวนะแต่ว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะถือว่าเป็นวันหยุดอีกนะแหมก็ถือว่าประชาชนหลายคนก็ชุ่มฉ่ำกับเทศกาลสงกรานต์กันไปแล้วนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะทีนี้มาพูดถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเตรียมเข้าทำงานที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมตามปกติค่ะแล้วก็มีการจับตาท่าทีต่อข้อเสนอของสอรสความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนี้นะคะก็ได้มีการกำหนดการเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจเพื่อที่จะประชุมติดตามสถานการณ์ต่างๆที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมืองทองธานีโดยในวันนี้ก็ต้องติดตามท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีต่อแถลงการของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสค่ะที่มีข้อเสนอแนะมาถึงคณะรัฐมนตรีในกรณีหากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดนายกและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สถานภาพของนายกสิ้นสุดลงซึ่งอาจจะนำไปสู่การเกิดสุญญากาศทางการเมืองได้ค่ะก็ถือว่าหลังจากหยุดยาวคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้กลับมาทำงานปกติแล้วนะรวมถึงบ่ายในช่วงบ่ายวันนี้เองทางคุณกิติรัตน์ก็จะมีการเลื่อนให้ปากคำคดีของคุณยิ่งลักษณ์ในโครงการทุจริตรับจำนำข้าวนี่แหละจากช่วงเช้าเป็นช่วงบ่ายแต่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปค่ะค่ะรวมถึงกรณีของคุณทวินประเด็นสีด้วยนะคะในกรณีของการขยายการชี้แจงนะคะไปอีก15วันเนี่ยนะคะก็ซึ่งคุณชวนะไตรมาสเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรียื่นคำร้องขอขยายเวลาการเข้าชี้แจงกรณีโยกย้ายอดีตเลขาธิการสมช.ด้วยนะคะว่ามันไม่เป็นธรรมก็ให้ยื่นเวลาออกไปอีกประมาณเป็นเวลา15วันก่อนที่จะครบกำหนดในวันพรุ่งนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยในวันที่23เมษายนนี้ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญจะหยิบยกคำขอขยายระยะเวลาดังกล่าวมาพิจารณาว่าจะอนุญาตตามคำร้องได้หรือไม่และหากจะอนุญาตจะขยายเวลาให้เป็นระยะเวลากี่วันส่วนข้อสงสัยว่าการดำเนินการจะเกินกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นั้นก็มองว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีได้ใช้สิทธิ์ยื่นขอขยายเวลาก่อนที่จะครบกำหนดจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องค่ะเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังชี้แจงผลการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญตลอด16ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องวินิจฉัยจำนวนทั้งสิ้น 1,203 คำร้องวินิจฉัยเสร็จแล้ว667คำวินิจฉัยและขณะนี้ยังมีคำร้องอยู่ระหว่างดำเนินการอีก40คำร้องโดยรูปแบบคำร้องเนี่ยจะมี4ลักษณะก็จะประกอบด้วยคำร้องเกี่ยวกับการขัดรัฐธรรมนูญคำร้องถึงพรรคการเมืองและการยุบพรรคการเมืองการร้องเกี่ยวกับรัฐสภาและองค์กรตาม
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญและเกี่ยวกับสถานะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะโดยมีการยืนยันนะคะว่าทุกคดีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามหลักรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วนและเพื่อความชอบธรรมอีกทั้งยังได้มีการประสานความร่วมมือกับศาลต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการทำงานระดับสากลอีกด้วยค่ะนี่ก็ทำให้เห็นภาพนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีการทำงานอย่างไรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีรูปแบบคำร้องถึง4ลักษณะนะคะที่จะต้องมีการชี้แจงกันนะคะรวมถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการดำเนินคดีเนี่ยที่ตกค้างอยู่ขณะนี้เนี่ย40คำร้องด้วยกันค่ะค่ะทีนี้มาดูกันทางด้านของกกต.กันบ้างค่ะกกต.กรุงเทพมหานครรับสมัครชุดใหม่ในวันที่19ถึง28เมษายนนี้นะคะก่อนที่ชุดปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะคะคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.ซึ่งนำโดยนายนันทศักดิ์พูนสุขอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมการสรรหากกต.กทม.ชุดใหม่แทนที่ชุดปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30มิถุนายนนี้สำหรับการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครครั้งนี้นะคะก็จะมีการสรรหาโดยวิธีการประกาศรับสมัครโดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่19ถึง28เมษายนในเวลาตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครก็ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดและจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระยะเวลา5ปีก่อนดำรงเข้าตำแหน่งค่ะอย่างไรก็ตามการหมดวาระลงของกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในวันที่30มิถุนายนนี้ก็ยังมีอีก13จังหวัดที่หมดวาระพร้อมกับกรุงเทพมหานครก็ประกอบไปด้วยจังหวัดจันทบุรีนนทบุรีลพบุรีสิงห์บุรีสมุทรปราการอุทัยธานีเพชรบูรณ์นครศรีธรรมราชกาฬสินธุ์นครพนมมหาสารคามมุกดาหารและก็จังหวัดศรีสะเกษนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดก็มี13จังหวัดนะคะที่พร้อมที่จะรับคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่นะคะก็ต้องติดตามนะคะว่าคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยจะพร้อมที่จะทำงานได้หรือไม่อย่างไรนะคะส่วนในเรื่องของคณะทำงานฝ่ายต่างประเทศพรรคเพื่อไทยค่ะคุณอัญชลีตอนนี้มีความคืบหน้านะคะโดยเฉพาะดร.จารุพันธ์กุลดีหลกรวมถึงดร.ภูวนิดาคุณพลินคณะทำงานฝ่ายต่างประเทศพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสหภาพรัฐสภาสากลในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วเพื่อขอร้องให้สหภาพรัฐสภาสากลย้ำเตือนประเทศไทยกรณีการบังคับใช้กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR ที่ประเทศไทยเป็นภาคีโดยฝ่ายการเมืองประเทศไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้มีการยื่นข้อมูลกรณีต่อไปนี้นะคะเป็นต่อเลขาธิการสหภาพรัฐสภาสากล นะคะกรณีที่1ก็คือกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่มาสวที่มีประเด็นอยู่ในขณะนี้นะคะว่าสวสส308คนที่ถูกกล่าวหาว่าล้มล้างประชาธิปไตยและถูกยื่นถอดถอนตัดสิทธิ์ทางการเมืองต่อปปช.ค่ะกรณีที่2เป็นการไต่สวนการถอนประกันนายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิไสยเกลือในคดีก่อการร้ายเนื่องจากขึ้นปราศัยบนเวทีนปช.เอ๊ะก็ขึ้นปราศัยเหมือนคุณสุเทพเหมือนกันนี่นาซึ่งหลักประกันและสิทธิเสรีภาพแสดงออกนี่ก็คือขั้นพื้นฐานนะคะก็เป็นไปตามขั้นพื้นฐานส่วนกรณีที่3เป็นกรณีของการตรวจสอบสวนโครงการรับจำนำข้าวต่อปปช.ต่อนายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารของนโยบายนะคะส่วนที่4ก็ได้มีการยื่นเรื่องกรณีที่มีการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีไปยัง IPU แล้วเช่นกันนะคะซึ่งขณะนี้ฝ่ายต่างประเทศพรรคเพื่อไทยก็ได้รับการยืนยันว่าสหภาพรัฐสภาสากลได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วนะคะ
ค่ะซึ่งองค์การระหว่างประเทศนะคะอาทิสหภาพรัฐสภาสากลสหประชาชาติแล้วก็รัฐบาลของนานาอารยประเทศก็กำลังให้ความสนใจแล้วก็จับตามององค์กรอิสระที่มีอำนาจเทียบเท่ากับศาลแต่ปราศจากขั้นตอนที่อนุญาตให้สาธารณชนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการพิจารณาคดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่อธิบายความเป็นนิติรัฐนิติธรรมได้ยากลำบากดังนั้นองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลและคุ้มครองหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนจึงต้องการตรวจสอบกระบวนการพิจารณาคดีอย่างใกล้ชิดโดยจะต้องให้ความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหารวมทั้งจะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดซึ่งหากเจ้าพนักงานยุติธรรมคนใดละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศก็อาจถูกขึ้นบัญชีดำในระดับนานาชาติได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเสียงของดร.จารุพันธ์กุลดีหลกนะคะคณะทำงานฝ่ายต่างประเทศพรรคเพื่อไทยไปฟังกันค่ะว.308คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีการล้มล้างประชาเข้าข่ายล้มล้างประชาธิปไตยและถูกยื่นถอดถอนตัดสิทธิ์การเมืองต่อปปช.2ก็คือกรณีการไต่สวนการถอนประกันนายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิสายเกลือในคดีก่อการร้ายเนื่องจากขึ้นปราศัยบนเวทีนปช.ซึ่งการประกันและเสรีภาพในการแสดงออกคือสิทธิขั้นพื้นฐานกรณีการสอบสวนโครงการจำนำข้าวนะคะของที่ปปช.กำลังสอบสวนอยู่ต่อพนักท่านนายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารท่านอื่นๆนะคะและบัดนี้ทางฝ่ายต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยได้รับการยืนยันจากสหภาพรัฐสภาโลกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวรวมทั้งมีการส่งหนังสือนะคะหมายเตือนในหลักการของ ICCPR มายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนค่ะสำหรับดร.จารุพันธ์กุลดีหลกนะคะก็เป็นบุตรสาวของท่านชัดกุลดีหลกนั่นเองนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของพรรคเพื่อไทยค่ะเมื่อเช้านี้ท่านอดิศรเพียงเกตเนี่ยก็ได้พูดถึงดร.จารุพันธ์เช่นกันนะคะว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของพรรคเพื่อไทยแล้วก็สามารถที่จะดำรงตำแหน่งได้อย่างก้าวไกลมากกว่านี้เช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญในการที่จะประสานงานสื่อสารไปกับต่างประเทศนะคะซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ทางชุมนุมการเมืองของประเทศไทยก็เป็นที่จับตามองของต่างประเทศแล้วก็ถือว่าดร.จารุพันธ์นี่แหละก็เป็นตัวแทนในการที่นำสารข้อเท็จจริงไปสู่ต่างประเทศทำให้เขารู้นะว่าจริงๆแล้วเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะก็เหมือนว่าเป็นตัวแทนที่ทำให้ต่างประเทศเนี่ยได้รับรู้อะไรที่อาจจะไม่ทราบข้อเท็จจริงจากพรรคเพื่อไทยนะคะอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารโดยบุคลากรที่มีคุณภาพจากพรรคเพื่อไทยนะคะนะมาพูดถึงกรณีการถ่ายทอดสดนะคะวันที่22เมษายนนี้นะคะที่กกต.จะทำการเลือกตั้งนะคะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ได้แถลงถึงคุณสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งว่าที่บอกว่าจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมในวันที่22เมษายนนี้นะคะตามที่พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละสำนักข่าวเพราะว่าการประชุมในวันดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีการปิดกั้นแต่ว่าจะต้องทำหนังสือให้เข้ามาอย่างถูกต้องก่อนโดยจะมีการประชุมในเวลา14นาฬิกาที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าไม่มีปัญหานะถ้าจะมีการถ่ายทอดสดหรือว่าจะไม่มีการถ่ายทอดสดก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องของกกต.เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรอยู่แล้วขอให้กกต.เนี่ยทำหน้าที่ของตนเองไปเถอะนะส่วนกรณีที่กกต.ระบุว่าพร้อมจะจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ในวันที่20หรือ27กรกฎาคมนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ดีซึ่งพรรคเพื่อไทยเห็นว่าการเลือกตั้งควรจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดและควรไม่เกิน60วันจะได้มีรัฐบาลมาบริหารประเทศสักทีก็ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างที่ทางคุณสมชัยได้บอกในวันที่20หรือวันที่27กรกฎาคมภายในปีนี้ก็หลายคนก็ต้องคิดเหมือนดิฉันแล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกันอีกไหมจะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมาขัดขวางกันอีกหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ควรที่จะไปคุยกับคนที่เขาขัดขวางนะ
ว่าถ้าเกิดเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยเขาจะยอมลงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คุณสมชัยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับกลุ่มกปปส.แล้วนะคะโดยที่จะมีการเข้าไปพูดคุยจับไม้จับมือบนหลังเวทีกับกปปส.เลยเขาอาจจะไปคุยกันบริเวณนั้นก็ได้ถ้าคุยแล้วเห็นด้วยดิฉันก็คิดว่าก็ดีนะอย่างน้อยก็เป็นทางออกให้กับประเทศเพราะยังไงระบอบประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็ดำเนินวิถีตามคันลองมายาวนานเหมือนกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกด้วยนะค่ะค่ะทีนี้มาดูทางด้านของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กันบ้างค่ะก็ได้มีการออกแถลงการนะคะว่าสอรส.เนี่ยไม่ได้ก้าวล่วงองค์กรอิสระนะคะแค่เรียกร้องเพื่อร่วมกันหาทางออกบ้านเมืองค่ะซึ่งพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะที่ปรึกษาศูนย์อำนวยความสงบเรียบร้อยหรือสอรส.ก็ได้กล่าวว่าแถลงการของสอรส.เมื่อวานนี้เป็นมติของที่ประชุมซึ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้ก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมเป็นเพียงการแค่เสนอแนะเท่านั้นเพื่อที่จะร่วมกันทำให้สถานการณ์บ้านเมืองคลี่คลายสู่สภาวะปกติเท่านั้นเพราะประเมินสถานการณ์แล้วว่าหากองค์กรอิสระตัดสินด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรมก็น่าจะเป็นทางออกของสังคมได้ส่วนข้อเรียกร้องที่จะทูลเกล้าถวายฎีกาเพื่อขอพระราชวินิจฉัยนั้นเพราะเชื่อว่ามีทางเดียวที่จะยุติสถานการณ์ความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายได้ทางนี้ที่ปรึกษาสอรส.ก็ระบุ ด้วยค่ะว่าการหารือปลัดกระทรวงต่างๆก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาเกือบครบขาดเพียงแค่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและบางคนที่ติดราชการต่างประเทศและป่วยโดยในที่ประชุมก็ได้หารือถึงแนวทางการทำงานและการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่ได้มีการพูดถึงการลงโทษผู้ที่ไม่ยอมมาประชุมแต่อย่างใดแม้จะมีอำนาจหน้าที่ก็ตามค่ะก็เหมือนกับว่าใครไม่มาประชุมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ต้องดูเองว่ามีใครมีความรับผิดชอบมากแค่ไหนนะคะ คนรับผิดชอบก็เดินทางมาประชุมไม่มีความรับผิดชอบก็นอนอยู่บ้านนะคะ ทีนี้มาดูในเรื่องของสอรสกันบ้างนะคะก็บอกว่ามีกลุ่มหนึ่งบอกว่าสอรสเนี่ยกำลังข่มขู่ประชาชนข่มขู่กลุ่มต่างๆที่เหมือนกับว่าทำการขัดแย้งกับสอรสค่ะซึ่งคุณทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะกรรมการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบหรือว่าสอรสเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าตามที่สอรสได้แถลงการฉบับล่าสุดโดยมีรายละเอียดเกี่ยวโยงกับองค์กรอิสระหลายองค์กรทำให้มีการมองต่างมุมว่าสอรสข่มขู่คุกคามองค์กรอิสระนั้นก็กรณีดังกล่าวนี้ก็มีการยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยในฐานะที่เป็นในฐานะศูนย์อำนวยการสอรสเนี่ยก็ครั้งนี้เนี่ยคิดว่ามันมีการเข้าใจผิดแล้วก็แสดงฉบับดังกล่าวเนี่ยเป็นมติร่วมกันของกรรมการสอรสที่เห็นตรงกันแล้วก็มีการประกาศออกมาเป็นข้อห่วงใยของสอรสต่อบ้านเมืองในขณะนี้ไม่ใช่การข่มขู่คุกคามองค์กรอิสระแต่อย่างใดอย่างที่มีการกล่าวอ้างอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้อธิบดี DSI ยังกล่าวอีกว่าการออกแถลงการฉบับดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ทำเกินอำนาจหน้าที่หรือว่านอกเหนือกฎหมายแต่ว่าที่สอรสเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วนะก็มีแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยหมายความว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสอรสเนี่ยต้องมีดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะค่ะก็อย่างที่คุณทาริศนะคะได้ออกมาย้ำว่าก็สอรสไม่ได้คุกคามองค์กรอิสระแต่อย่างใดนะคะก็ทางนี้ทางนั้นก็เป็นเพียงแค่ความห่วงใยนะเพราะว่าเป้าหมายหลักๆก็คืออยากจะให้ประเทศชาตินี่กลับมาสงบสุขอีกครั้งนึงนั่นเองนะคะค่ะรวมถึงเมื่อวานนี้จากที่ทางสอรสมีการเรียกปลัดกระทรวงต่างๆเข้าร่วมประชุมกันอย่างมากมายนะคะซึ่งทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสก็ได้เรียกประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการนะคะระดับปลัดกระทรวงกับผู้บริหารสอรสค่ะเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสอรสต่อเนื่องจนถึงสอรสรวมถึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินคดีกับกลุ่มกปปส.และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติต่อเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทั้งนี้ในการเรียกประชุมผู้บริหารและก็ปลัดกระทรวงที่เข้าร่วมก็มีทั้งหมด20กระทรวงด้วยกันนะคะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าในการลงทะเบียนเนี่ยมีกระทรวงแรงงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงคมนาคมและสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมขณะที่กระทรวงสาธารณสุขไม่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งไม่ส่งตัวแทนเข้ามาด้วยค่ะขณะที่นายกิติพงศ์กิตยารัตน์นะคะปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ได้กล่าวว่าก็ต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตนเองถึงกรณีเมื่อวันที่8เมษายนที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.เดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรมและเป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังทัศนะของปลัดกระทรวงอื่นๆว่ามีความคิดเห็นและมองปัญหานี้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามค่ะนายกิติพงศ์ก็เชื่อว่าข้าราชการทุกคนเนี่ยต้องหนักแน่นนะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ไปตามกรอบของกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองแล้วก็ให้ทำตัวเป็นกลางในฐานะข้าราชการนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมีเสียงของท่านทั้งคุณเฉลิมแล้วก็คุณกิติพงศ์นะคะไปฟังกันค่ะเพราะฉะนั้นพวกผมก็เลยคิดว่าถ้าจะปล่อยอย่างนี้ไม่กระตุกไม่เหนียวลังกันบ้างมันก็จะไปใหญ่สิ่งที่ผมห่วงกลัวศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเชื่อลูกยุไปเชื่อไอ้พวกจะใช้มาตรา7เกรงว่าจะตัดสินเกินธงเกินบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้มันก็จะเกิดกลียุคเพราะมาตรา181ของรัฐธรรมนูญระบุชัดรัฐบาลต้องอยู่รักษาการเป็นข้าราชการก็ต้องมีความหนักแน่นแล้วก็ต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับบ้านเมืองแล้วก็ต้องมีประกอบเป็นกลางทางการเมืองครับก็คงชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนที่ผมได้ดำเนินการไปในวันที่8นะครับก็คงไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็คงจะดูว่าทางสสท่านมีความกังวลห่วงใยเรื่องอะไรนะครับแล้วก็คงจะฟังทัศนะของเพื่อนๆปลัดกระทรวงด้วยว่าท่านมองปัญหานี้อย่างไรนะครับก็ขอเรียนว่าการเป็นข้าราชการเราก็ต้องพยายามวางตัวให้ดีที่สุดในสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนข้าราชการทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าเราเองเป็นข้าราชการก็ต้องมีการทำงานตามกรอบของกฎหมายของวินัยแล้วก็เรื่องของการต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็ทำอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดตรงนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนมีความตระหนักแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองสถานการณ์ไปให้ดีที่สุดในฐานะที่ทุกคนก็เป็นข้าราชการที่มีหน้าที่สำคัญที่เราตระหนักอยู่นะครับค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงที่2นะคะกลับมาติดตามการแจ้งความกรณีการล้มล้างการปกครองของนายสุเทพเทือกสุบรรณกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านเมืองของเราค่ะก็ยังพูดคุยอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันอัญชลีแล้วก็คุณชมพูนุชนั่นเองค่ะจากเมื่อสักครู่ที่ได้พักเบรกไปก็ได้อ่าน SMS จากคุณผู้ชมที่ส่งมาทางบ้านนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยต้องมาจากเสียงของประชาชนส่วนใหญ่นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งอย่างก็คือปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่เป็นกลางนะคะต้องปลดออกจากพยาบาลนะซึ่งจากกระแสข่าวที่ทางสสมีการเรียกประชุมปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเนี่ยก็ถือว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่นอกจากที่ไม่เข้าร่วมแล้วก็ยังไม่ส่งตัวแทนด้วยก็เลยทำให้มีพี่น้องประชาชนก็ส่งร่วมแสดงความคิดเห็นถึงกรณีนี้ขึ้นมานะคะรวมถึงคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลค่ะในฐานะประธานที่ปรึกษาสอรสนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีของนายแพทย์ณรงค์สหเมธาภัทรปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่ได้มีการแสดงเจตนารมณ์ปฏิเสธในการเข้าร่วมประชุมกับสอรสนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสอรสตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ทั้งนี้ก็ขอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพิจารณาตัวเองเนื่องจากกระทำผิดวินัยแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งผู้บังคับบัญชารวมถึงสอรสส่วนข้าราชการที่เข้าร่วมกับกปปสก็ต้องพิจารณาตัวเองที่กระทำผิดวินัยเช่นกันค่ะส่วนกรณีที่สอรสมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรียื่นทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยว่าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดจะต้องพ้นตำแหน่งหรือไม่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินอำนาจรัฐธรรมนูญก็สามารถทำได้แล้วก็ไม่เป็นการก้าวล่วง
ซึ่งไม่ร้ายแรงเท่ากับที่นายสุเทพและกปปส.จะให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางแล้วก็ตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ทั้งนี้ก็เรื่องดังกล่าวจะต้องให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจอีกครั้งค่ะซึ่งขณะที่กรณีของกกต.จะเรียกพรรคการหารือเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนายสุรพงศ์ก็เห็นว่าไม่จำเป็นขอให้กกต.จัดเลือกตั้งเร็วที่สุดเพราะอำนาจทั้งหมดก็อยู่ในมือของกกต.แล้วขณะที่ก่อนหน้านี้กกต.บางคนก็ได้ออกมาระบุค่ะว่าจะจัดเลือกตั้งในช่วงกรกฎาคมและมีรัฐบาลใหม่ภายในเดือนตุลาคมซึ่งก็เห็นว่ามีการตั้งธงไว้แล้วดังนั้นอนาคตของประเทศจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับกกต.ค่ะก็เป็นความเห็นของคุณสุรพงศ์ตัววิจักษ์ไชยกุลนะคะอนาคตประเทศจะเดินหน้าหรือไม่อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกกต.ฝ่ายเดียวนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับกลุ่มกปปส.ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าคุณสุเทพเนี่ยมีอะไรก็แถลงการบนเวทีกปปส.เลยนะคะโดยที่ไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการแต่ว่าไปแถลงอย่างเป็นทางการบนเวทีบนเนื้อที่ของตนเองนะคะทุกคนต้องติดตามเขาเลยล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณด็อกเตอร์พีรพันธ์พาลุสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในฐานะคณะกรรมการสอรสค่ะก็ได้เปิดเผยหลังที่มีการประชุมปลัดร่วมปลัดกระทรวงว่าวันนี้นะคะได้มีการเปิดเทปการปราศัยของนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.เมื่อวันที่5เมษายนเรื่องการตั้งรัฐาธิปัตย์ให้กับปลัดทุกกระทรวงได้รับทราบโดยกำลังให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปทำการถอดเทปแล้วก็เตรียมข้อมูลหาหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุเทพในข้อหาล้มล้างการปกครองเพิ่มเติมทางด้านคุณกิตติพงศ์กิติยรักษ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ได้กล่าวนะคะว่าการเรียกปลัดกระทรวงมาประชุมในวันนี้เป็นการชี้แจงถึงสถานการณ์ของทุกฝ่ายโดยปฏิเสธว่าสอรสไม่มีการตำหนิตนในกรณีที่ออกมาเจรจาและต้อนรับนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาแต่อย่างใดโดยส่วนตัวเนี่ยก็มีการยอมรับว่าห่วงถึงสถานการณ์ที่รัฐบาลและกปปส.ต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและไม่ยอมรับข้อเสนอของกันและกันทำให้การพัฒนาการแข่งขันกับนานาประเทศล่าช้าออกไปและสถานการณ์อาจจะรุนแรงขึ้นจึงมองว่าควรจะหาทางออกตามระบอบประชาธิปไตยที่สังคมไทยเห็นตรงกันโดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงที่จะนำไปสู่ความสูญเสียโดยใช้สติเพื่อหาทางออกร่วมกันก่อนที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เหมาะสมคือการปฏิรูปในลำดับต่อไปก็คุณกิตติพงศ์ก็พยายามจะบอกว่าควรจะหาทางเลือกที่เป็นสายกลางที่เหมาะสมนั่นก็คือการเลือกตั้งนะโดยที่ไม่ได้พูดตรงๆว่าอยากให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ค่อยที่จะปฏิรูปในการต่อไปหลังจากที่มีการเลือกตั้งบางคนก็จะเป็นฝ่ายไหนก็ไม่เป็นจะเป็นกลางก็ไม่ใช่ก็มาถึงฝ่ายนี้ก็ต้องพูดแบบนี้เนี่ยให้มันดูซอฟลงอันนี้เราเข้าใจนะเพราะว่าเป็นการเหมือนเซฟตัวเองอ่ะคุณอัญชลีใช่ค่ะตั้งแต่มีการชุมนุมก็จะเห็นได้ว่าทางของฝั่งตรงข้ามรวมถึงทางของฝั่งที่รักประชาธิปไตยก็จะเห็นได้ว่าหลายๆเรื่องนี่ก็มี2มาตรฐานนะหลายคนก็เอ้ยน้อยใจว่าทำไมเราเขาทำได้เราทำไมถึงทำแล้วผิดอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปติดตามจากรายงานพิเศษนะคะวิภาค2มาตรฐานนะคะม็อบสุเทพแล้วก็พฤษภาเลือดปี53ไปรับชมกันค่ะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับแนวทางปฏิบัติของทหารและองค์กรอิสระกับมวลชน2กลุ่มขณะที่กลุ่ม1ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าเป็นการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยทั้งที่ปรากฏมีกลุ่มคนติดอาวุธในที่ชุมนุมเรียกขานว่ามือปืนป๊อปคอนส่วนศาลแพ่งก็ออกคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่กระชับพื้นที่สวนทางกับผู้ชุมนุมอีกกลุ่มที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้กำลังเข้าสลายบาดเจ็บล้มตายนับพันคนวลีเรื่อง2มาตรฐานไม่ใช่วาทกรรมที่พูดขึ้นมาลอยๆแต่ปรากฏจริงในสังคมไทยวันนี้การชุมนุมของประชาธิปัตย์
ได้รับการประคบประหงมจากกองทัพและกระบวนการอายุติธรรมอย่างไข่ในหินแตกต่างกับการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี2552อันนำมาสู่เหตุการณ์สงกรานต์เลือดการเข้าสู่ตำแหน่งของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแม้เป็นกระบวนการในสภาแต่ก็รู้กันดีว่ามีความไม่ชอบมาพากลเพราะหลังจากยุบพรรคพลังประชาชนจากกรณีถูกใส่ร้ายว่าสมาชิกพรรคทุจริตเลือกตั้งและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นายกรัฐมนตรีต้องลงจากตำแหน่งโดยปริยายต่อมาลูกพรรคพลังประชาชนกลุ่มของนายเนวินชิดชอบหักหลังประชาชนยกมือให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกเมื่อนายอภิสิทธิ์ได้ขึ้นเป็นนายกเพราะการหักหลังของงูเห่าในพรรคพลังประชาชนผนวกกับการตัดสินแบบมีธงว่าต้องยุบพรรคนำความผิดของคนเดียวมาทำลายอนาคตของคนทั้งพรรคบวกกับภาพเหตุการณ์รัฐประหารพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเมื่อปี49การตั้งคตส.นำเอาปฏิปักษ์ตระกูลชินวัตรมาเอาผิดพันตำรวจโททักษิณกระทั่งยึดทรัพย์อดีตนายกได้สำเร็จแถมด้วยโทษจำคุกจากกรณีเซ็นชื่อให้ภรรยาซื้อที่ดินทั้งที่ราคาการประมูลก็สูงกว่าราคาตลาดจริงก่อนที่ต่อมาจะมีข่าวออกมาว่าบุคคลสำคัญในแวดวงศาลและแวดวงทหารอยู่เบื้องหลังการล้มพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเหล่านี้สร้างความขุ่นเคืองให้กับประชาชนที่รักนายกทักษิณเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเพื่อทวงสิทธิ์และเสียงของประชาชนคืนมาการชุมนุมจึงเกิดขึ้นในปี2552วันที่26มีนาคมมีผู้ร่วมชุมนุมมากถึง 100,000 คนกระจายตัวอยู่รอบทำเนียบรัฐบาลการชุมนุมมีท่าทีว่าจะต้องยืดเยื้อนายวีระมุสิกพงศ์ประกาศว่าจะชุมนุมจนกว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์จะยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจอันเป็นไปตามครรลองของประชาธิปไตยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกส่งกำลังเข้าประจำในหลายจุดทั่วกรุงเทพมหานครการชุมนุมดำเนินไปถึงเดือนเมษายนคนเสื้อแดงถูกยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามอยู่บ่อยครั้งนำมาซึ่งการปะทะขนาดย่อมเช่นที่บริเวณหน้าบ้านพักของพลเอกเปรมตินสูลานนท์บริเวณสี่เสาเทเวศและที่บริเวณกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นการปะทะกันระหว่างคนเสื้อแดงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนายอภิสิทธิ์เป็นการกระทบกระทั่งที่มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย6คนต่อมาขบวนคนเสื้อแดงได้เคลื่อนไปกดดันนายอภิสิทธิ์ซึ่งกำลังประชุมผู้นำเอเชียตะวันออกที่โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ทจังหวัดพัทยานายอลิสมันพงเลืองรองแกนนำนปช.ระบุว่าจะไม่มีการบุกเข้าไปภายในพื้นที่จัดงานอย่างไรก็ตามเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมด้านหน้าโรงแรมปรากฏมีกลุ่มชายเสื้อน้ำเงินยิงปืนใส่คนเสื้อแดงผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มคือนายประมวลเอ็มเปียส.ส.ประชาธิปัตย์และหนึ่งคนที่อยู่ในบริเวณเดียวกันคือนายเนวินชิดชอบถ้าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลและพลเอกอนุพงศ์มองว่าคนเสื้อแดงก่อปัญหาให้ชาติบ้านเมืองส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารตัดสินใจใช้กำลังอาวุธสลายการชุมนุมตั้งแต่วันที่13เมษายนโดยเจ้าหน้าที่ทหารใช้กระสุนจริงและแก๊สน้ำตายิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงมีผู้บาดเจ็บจากกระสุนปืนระหว่าง15ถึง20คนกลุ่มผู้ชุมนุมแตกกระเจิงไร้ทิศทางก่อนที่ทหารจะกระชับพื้นที่เข้ามาถึงบริเวณรอบทำเนียบกดดันจนคนเสื้อแดงต้องยุติการชุมนุมทางรัฐบาลได้ออกมาประมาณตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ที่120คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงทั้งนี้กลุ่มคนเสื้อแดงระบุว่ามีผู้เสียชีวิตถึง6ศพจากการชุมนุมดังกล่าวในวันที่11กันยายนปีเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐสภาที่มีนายอภิสิทธิ์เป็นนายกสรุปรายงานว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดกลับมาในปี2556การชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ที่เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนยังไม่ถูกสลายทั้งยังถูกปกป้องจากทหารและองค์กรอิสระทั้งที่การชุมนุมนั้น
แนวร่วมกระทำรุนแรงกว่าที่เสื้อแดงชุมนุมในปี52เพราะมีการบุกปิดสถานที่ราชการคุกคามสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆพังรั้วเข้ามาในบริเวณบ้านนายกรัฐมนตรีขู่จับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนรวมไปถึงมีการใช้อาวุธยิงประชาชนในที่สาธารณะขัดขวางการเลือกตั้งจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไปแล้ว3นายขณะที่มีประชาชนสังเวยชีวิตไปแล้ว23ศพทั้งหมดที่กล่าวมาศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นการชุมนุมที่สันติสงบและปราศจากอาวุธเป็นการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยตอกย้ำความเป็น2มาตรฐานในสังคมไทยชัดเจนกุลวิทย์สำแดงเดชรายงานค่ะหลังจากที่เราได้ไปสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์กันมาแล้วนะคะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ค่ะก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับการโพสต์ Facebook นะคะพูดถึงกปปส.ค่ะกรณีที่มีการชุมนุมเขาบอกว่าเป็นระยะเวลากว่า5เดือนแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยเป็นยกสุดท้ายชุมนุมเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเดือนสุดท้ายนะงานนี้เป็นงานสุดท้ายขอแรงพี่น้องกปปส.เป็นครั้งสุดท้ายลงทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายคุณชูวิทย์บอกว่าผมว่าคนที่เขาจะชนะน่ะเขาไม่พูดโอ้อวดกันแบบนี้หรอกมีแต่พูดปลอบขวัญกันเองเท่านั้นแหละ เหมือนเวลาที่จะมีการปฏิวัติก็ไม่เห็นมีใครจะมาพูดล่วงหน้าเลยว่าอยู่ๆจะเอารถถังออกมาเอามาปฏิวัติถามว่ากี่ครั้งแล้วก็มีการปฏิเสธว่าไม่มีการปฏิวัติและหากทำแบบคุณสุเทพแล้วได้เป็นรัฐาธิปัตย์ได้ครองอำนาจรัฐก็ไม่ต้องมาหาเสียงเลือกตั้งไม่ต้องทำงานทำการอะไรแล้วแค่อ้างตัวเองว่าเป็นร่างทรงของประชาชนแล้วเกณฑ์ม็อบมาไม่ต้องมีรถถังไม่ต้องมีอาวุธใช้เพียงปากเปล่าแล้วก็ด่าทุกวันทุกคืนค่ะหลังจากนี้ก็คงมีแต่ม็อบเรียงหน้ากระดานมาล้มรัฐบาลกันเป็นว่าเล่นจนบัดนี้ก็ยังไม่มีสภาไม่มีฝ่ายค้านไม่มีรัฐบาลเป็นตัวเป็นตนที่รักษาการอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะไปถึงวันไหนทุกคนจึงทำงานอย่างขอไปทีข้าราชการก็เก้ๆกังๆหากรู้ว่าคุณสุเทพชนะป่านี้คงไปเข้าข้างให้มันรู้ดำรู้แดงไปแล้วประชาชนอย่างเราๆท่านๆจึงตกเป็นเหยื่อของความโลภกิเลสตัณหาแย่งชิงอำนาจผลประโยชน์ที่คุณสมชัยกกต.แกโพสต์ทาง Facebook ก็บอกว่าแดงตำเถื่อนถอยแต่อีกฝ่ายก็ใช่ย่อยปากพูดว่าทำเพื่อบ้านเมืองแต่น้ำลายสอรออำนาจให้มาตกอยู่ในมือโดยไม่ต้องพึ่งกฎหมายอำนาจมันช่างหอมหวนเสียเหลือเกินอ้างเอาประเทศชาติบ้านเมืองมาบังหน้าส่วนประชาชนได้แต่นั่งดูทีวีวิจารณ์ข่าวคอมเมนต์ Facebook นะแต่สุดท้ายก็คุณชูวิทย์ก็บอกว่าต้องชุมนุมกันอีกกี่ครั้งถึงจะเป็นครั้งสุดท้ายอย่างที่คุณสุเทพว่าจริงๆแล้วดิฉันอยากจะถามเหลือเกินว่ากลุ่มกปปส.เนี่ยฟังคุณสุเทพแล้วไม่เบื่อหรอคะมันต้องมีบางคนที่เบื่อแล้วแบบจากที่เมื่อก่อนเปิดนะเปิดดูบลูสกายนะแล้วตอนนี้ไม่เปิดแล้วก็มีนะสอบถามมาแล้วก็มีนะเขาเบื่อกันแล้วไงค่ะทีนี้มาดูทางด้านของฝ่ายคุณณัฐวุฒิกันบ้างนะคะก็พูดถึงคุณสุเทพอีกนั่นแหละว่าหาจุดจบให้กับกปปส.ไม่เจออ้างสว.ไพบูลย์ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย3เรื่องค่ะซึ่งนายณัฐวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะเลขาธิการนปช.ก็มีการออกมาระบุว่าการประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปส.เนี่ยว่าคงไม่ต่างจากเดิมที่เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมต่อสู้กับกปปส.และขอท้าทายนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ที่บอกว่าในวันที่17เมษายนจะต้องมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นอาจยังหาบทจบไม่เจอซึ่งในส่วนการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของนายสมชัยศรีสุทธิยากรหรือกกต.ของเราเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าไม่เที่ยงไม่เป็นกลางนั่นแหละไม่เที่ยงตรงซึ่งทั้งนี้คำร้องของนายไพบูลย์นิติตะวันสว.สรรหากรณีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนั้นก็ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน3เรื่องด้วยกันค่ะคือ1เลยก็คือให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากตำแหน่งค่ะ2วินิจฉัยให้รัฐมนตรีพ้นจากสภาพพร้อมนายกรัฐมนตรีและ3ศาลรัฐธรรมนูญให้วุฒิสภามีอำนาจเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมาตรา7ส่วนในวันนี้ก็จะมีการส่งทนายความไปยื่นขอนัดไต่สวนศาลอาญาในกรณีถอนประกันแทนโดยยืนยันไม่ได้เป็นการหลบหนีนะ
ก็เป็นทางด้านของคุณณัฐวุฒินะค่ะคุณณัฐวุฒิใสเกลือเนี่ยก็เป็นเลขาธิการนปช.ค่ะถือว่ามีบทบาทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประธานนปช.เลยนะรวมถึงอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะก็ได้ออกมาบอกนะคะเมื่อวานนี้บอกว่าอำนาจอธิปไตยในมาตรา3ของปวงชนชาวไทยเนี่ยไม่สามารถใช้มาตรา7เพื่อหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้นะทั้งนี้การกำหนดนัดหมายศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยกรณีสถานภาพของนายกรัฐมนตรีจากการมีคำสั่งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ก็จะประกาศให้ประชาชนเตรียมตัวก่อนโดยจะมีการชุมนุมที่ถนนอักษะเช่นเดิมแต่ว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งพุทธมณฑลสาย3แล้วก็ขอเตือนกกต.ว่าหากไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจะทำให้เกิดหายนะแก่ประเทศและขอเตือนนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะว่าถ้าทำงานแบบนี้ไม่เป็นกลางเนี่ยก็ลาออกไปซะพร้อมกับไม่เห็นด้วยกับคณะรัฐบุคคลที่เรียกร้องให้พลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นประธานรัฐเป็นประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาประเทศเหมือนว่าเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาประเทศนะโดยคุณวรวุฒิชัยเชื้อโฆษกนปช.อีกคนหนึ่งนะคะได้ระบุว่าวันที่18เมษายนนี้เนี่ยก็คือวันนี้นี่เองนะคะที่ศาลจะนัดไต่สวนถอนประกันตัวคุณจตุพรพรหมพันธ์และคุณณัฐวุฒิใสเกื้อแกนนำนปช.ขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าเพิ่งเดินทางไปไหนนะแต่ว่าให้รอการแถลงข่าวที่อิมพีเรียลลาดพร้าวแห่งนี้ก่อนนะคะว่าทางแกนนำนปช.เนี่ยจะมีทิศทางในการเดินเกมทางด้านการเมืองอย่างไรไปฟังเสียงของอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะรัฐธรรมนูญ50อันมาจากคณะรัฐประหารก็ใช้คำว่าเป็นของปวงชนชาวไทยดังนั้นหน้าไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นประธานองคมนตรีหรือพวกกลุ่มรัฐบุคคลหรือไม่ว่าจะเป็นนายสุเทพเทือกสุบรรณหรือว่าคณะมวลมหาประชาชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพไม่สามารถที่จะปล้นอำนาจของปวงชนชาวไทยในฐานะที่มีอำนาจสูงสุดคนเสื้อแดงและนปช.ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเท่านั้นค่ะรัฐธรรมนูญก็ตั้งแต่หลังสงกรานต์นี้ก็ทำให้หลายคนโดยเฉพาะผู้ที่รักประชาธิปไตยต่างก็คิดกันนะว่าจะมีการชุมนุมใหญ่อีกครั้งหรือไม่ที่ถนนอักษะแต่ว่าอาจารย์ธิดาก็ออกมาบอกแล้วแหละว่าอย่าพึ่งรอดูคำแถลงการจากที่ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวแห่งนี้ก่อนนะคะว่าจะดำเนินการไปในทิศทางไหนก็ต้องดูเรื่องของการเมืองควบคู่กันไปด้วยซึ่งเมื่อวานนี้นายธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์โฆษกนปช.ค่ะก็ได้มีการแถลงว่าในวันที่18เมษายนนะคะก็คือวันนี้นะคะที่ได้มีการเลื่อนการชุมนุมออกไปก่อนเนี่ยส่วนจะเป็นวันไหนก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งแต่ว่าการเลื่อนครั้งนี้นะคุณชมพนุษย์ไม่ใช่เป็นการถอยของนปช.นะคะเพียงแต่ดูว่าสถานการณ์เนี่ยต้องดูเป็นวันๆไปซึ่งนปช.ก็จะไม่ยอมสงบไม่ยอมสยบให้แก่ฝ่ายตรงข้ามหรืออำนาจนอกระบบตราบที่บ้านเมืองยังเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องไม่เป็นประชาธิปไตยจะไม่ท้อถอยอีกต่อไปนะคะซึ่งคุณธนาวุฒิก็บอกว่าฉะนั้นสำหรับพี่น้องสื่อมวลชนที่โทรมาถามในเรื่องของการชุมนุมเนี่ยเมื่ออยู่ในสถานการณ์แล้วจะประกาศอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูหลายสถานการณ์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรต่างๆระบบอำมาตย์ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวกันแล้วตอนนี้ก็ขอรอดูอีกฝ่ายซึ่งเสื้อแดงเนี่ยก็ต้องการเคลื่อนไหวแบบสงบสันติปราศจากอาวุธนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องการให้คนเสื้อแดงประจันหน้ากับกปปส.นะคะเพื่อเลี่ยงการปะทะนั่นเองนะก็ต้องคอยติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางรายการสถานีเอเชียอัปเดตต่ออย่างต่อเนื่องนะถึงจะรู้ว่าจะมีการชุมนุมอีกเมื่อไหร่อย่างเมื่อ2วันก่อนนะคะที่ฉันได้เดินทางไปที่จังหวัดระนองนะก็ได้เจอกับเสื้อแดงระนองเช่นกันนะคะก็เข้าไปทักทายกันนะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ถามดิฉันว่าเราจะมีชุมนุมเมื่อไหร่เนี่ยหลายคนก็ถามดิฉันเหมือนกันฉันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะจะมีชุมนุมเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมอาหารเตรียมปลาเตรียมกุ้ง
เตรียมปูไปแล้วนะจะมาให้ผู้ที่ร่วมชุมนุมเนี่ยได้กินอาหารทะเลกันนะก็ขอบคุณไปยังแพปลานะจังหวัดระนองด้วยนะคะอร่อยจริงๆค่ะแล้วก่อนปิดท้ายรายการวันนี้เดี๋ยวดิฉันขออ่าน SMS ดูหน่อยก็มีบอกมาว่าเนี่ยกปปส.ที่แท้ก็คือพวกพรรคประชาธิปัตย์ที่เล่นนอกสภานั่นเองนะรวมถึงของคุณสมชายเนี่ยที่โพสต์ Facebook ด่าเสื้อแดงเนี่ยท่านควรคิดว่าควรจะปลดออกจากตำแหน่งหรือไม่แล้วก็พวกไม่มีความยุติธรรมทำหน้าที่ไม่เหมาะสมควรปลดออกแล้วก็เปลี่ยนจากองค์กรอิสระไปเป็นองค์กรฝ่ายค้านอิสระจะดีกว่าไหมแต่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่ที่ออกมาพูดถึงคุณสมชัยเนี่ยบอกว่าให้อยู่นิ่งๆอันนี้ก็พูดถูกนะคุณอภิสิทธิ์ก็พูดถูกนะว่าในฐานะที่เป็นกกต.เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ทุกคนรู้จักเนี่ยก็ควรที่จะมีความสุขุมรอบคอบถึงแม้ว่าใครจะมาพูดอะไรเนี่ยตัวเองก็ต้องนิ่งแล้วก็แสดงความเป็นกลางใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการบ้านเมืองของเราหมดเวลาลงแล้วดิฉันชมพูนุชดอนแก้วบัวและคุณอัญชลีพยัคฆโสต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ